ได้ยินชื่อไอ้ตู่แม่งคันมือคันจริงฟังแล้วอารมณ์มันขึ้นเห็นแล้วอะไรมันขัดหูขัดตาลุงตู่เนี่ยนิสัยเหมือนตุ๊ดอ่ะท้าโชคมันตั้งหลายวันแล้วมันไม่เห็นรับคำท้าสักทีเลยคนอะไรแม่งใจตุ๊ดว่ะไว้วันหลังลุงตู่เดินไปสภาจะเดินไปใกล้ให้ลุงตู่ผักนิดนึงพอผมจะล้มปุ๊บสวนเลยใครด่าลุงตู่เป็นเพื่อนกันใครสาบแช่งลุงตู่เป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือลุงตู่เนี่ยนิสัยเหมือนตุ๊ดอ่ะนะเอาคืนนะฮะจบไม่จบเหมือนวัยรุ่นเนี่ยเวลาเขาตีกันเขาต่อยกันเสร็จแล้วเนี่ยเขาขอโทษขอโพยเขาก็จบแล้วเขาลืมแล้วอันนี้แม่งรอบกัดนะฮะรอบกัดเอาคืนนะครับรอบกัดเอาคืนนะฮะนั้นร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยแกคงไม่เอาความนะแต่ถ้าเป็นสสมงคลกิจเมื่อไหร่เป็นสสเต้พระรามเจ็ดเมื่อไหร่เนี่ยมึงโดนเอาคืนแน่นะครับถ้าเล่นกูรับหลังเนี่ยกูเอาคืนนะครับกูเอาคืนนะครับเล่นกฎหมายไม่ได้กูเล่นหมาหมู่ดิเล่นอย่างอื่นเล่นวิธีอื่นเนี่ยวิธีอื่นที่มึงเคยใช้กับคนอื่นเขาอะกูก็ใช้ไปที่นั้นนะคือลูกผู้ชายคุยแล้วเนี่ยมันต้องจบก็คือจบไม่ใช่มารอบกัดเขาอีกรอบนึงนะครับธรรมนัสเนี่ยมันอยู่เขาก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับผมนะผมอยู่ฝ่ายค้านมีหน้าที่ล้มลุงตู่อย่างเดียวภารกิจนะฮะตามระบบรัฐสภานะครับแต่ถ้าระบบภายนอกก็ช่วยด่าเพิ่มนะฮะช่วยด่าเพิ่มนะครับเอาเป็นว่าใครล้มลุงตู่เนี่ยเป็นเพื่อนกับมงคลกิจนะฮะใครล้มลุงตู่เป็นเพื่อนกับมงคลกิจอุดมการเดียวกันใครรักลุงตู่ไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับในที่นี้ใครรักลุงตู่นะฮะไม่ต้องมาฟัง Facebook ไลฟ์ผมเลยนะครับไปข้างนอกไปไกลนะครับแต่ถ้าใครล้มลุงตู่เป็นพวกเดียวกันนะครับแม้ไม่ได้เกิดวันเดียวกันนะฮะแม้ไม่ได้รู้จักกันแต่ใครไล่ลุงตู่เป็นพวกเดียวกันหมดนะฮะเป็นพวกเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นผมถือว่าธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยไล่ลุงตู่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนผมนะเป็นเพื่อนผมนะครับใครไล่ลุงตู่เป็นเพื่อนผมหมดนะครับเป็นเพื่อนผมหมดแต่ถ้าใครหนุนลุงตู่คนละพวกนะครับคนละพวกกันไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ต้องคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าลุงตู่เนี่ยตุ๊ดนะฮะตุ๊ดนะครับรอบกัดนะฮะรอบกัดนะครับนิสัยผู้ชายอ่ะเขาจบกันบนโต๊ะนะครับไม่ใช่รอบกัดเขาแบบนี้รอบกัดไม่พอนะครับไปปลดผู้หญิงอีกโอ้ยท้าโชคมันตั้งหลายวันแล้วมันไม่เห็นรับท้าคำท้าสักทีเลยตุ๊ดเอ้ยนะฮะคนอะไรแม่งใจตุ๊ดว่ะดูเดินไปเดินมาเนี่ยเดินมาคุยกับนักข่าวเดินบิดตูดอ่ะอุบาทจริงๆเดินบิดตูดด้วยผมเรียนไปยังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลยนะครับธรรมนัสเนี่ยเล่นกล้าเหมือนกันนะฮะเจอลุงตู่ที่สภาที่ไหนนะฮะต่อยมันที่นั่นเลยนะครับก่อนจะต่อยลุงตู่ให้ลุงตู่ต่อยทีนึงก่อนแล้วก็ต่อยลุงตู่นะครับจะได้หายกันนะฮะปรับ500นะครับไม่ต้องจ้างวานนะถ้าจ้างวานมันผิดนะครับถ้าใครอยากให้ลุงตู่โดนนะฮะคราวนี้บวก2เลยนะครับธรรมนัสกับสสเต้นะครับอยากต่อยลุงตู่มากเลยนะครับไว้วันหลังลุงตู่เดินไปสภาจะเดินไปใกล้ให้ลุงตู่ผักนิดนึงพอผมจะล้มปุ๊บสวนเลยก็ถือว่าป้องกันตัวถือป้องกันตัวนะครับใครด่าลุงตู่เป็นเพื่อนกันนะครับใครสาบแช่งลุงตู่เป็นพี่น้องกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะไปรังแกธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะไปตรวจสอบบริษัทรปภ.เขาไปตรวจสอบสัมปทานที่เขาได้อะไรนะสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายไปกั่นแกล้งเรื่องภาษีเขานะกูจะบอกให้เอามึงตุ๊ดนะครับมึงตุ๊ดนะครับถ้าใจตุ๊ดแบบนี้มึงไม่ต้องมาทำงานเลยนะครับมึงไปอยู่ในรูอะไปอยู่ในรูอะไอ1101อะไปอยู่เลยนะครับ ฝากเรียนไปยังพี่น้องประชาชนนะใครเห็นขบวนลุงตู่เนี่ยขับรถผ่านไปผ่านมาบีบแตรใส่เลยนะครับบีบแตรใส่เลยนะครับแล้วเผอิญว่าลุงตู่ขับมาตามหลังเนี่ยเผอิญเบรกเสียก็เลยเบรกนะครับแกจะได้ชนรถเรานะฮะรถจะได้ติดนะฮะเรียกประกันมาจะได้เสียเวลาเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยชอบที่หน้าร้อยเอกธรรมนัสเท่าไหร่นะแต่พอร้อยเอกธรรมนัสเล่นงานลุงตู่เนี่ยแม่งสะใจกูจริงๆนะฮะเป็นเพื่อนเลยเป็นเพื่อนกันเลยนะฮะรักมากนะครับใครจัดการลุงตู่เนี่ยเป็นพวกเดียวกันนะครับส.ส.พรรคไหนเนี่ยช่วยจัดการลุงตู่ทีนะครับฝากไปยังส.ส.พรรคพลังประชารัฐด้วยนะฮะถ้ายังอยากจะอยู่กับมันนะไถมันให้หมดตูดนะครับไถมันให้หมดตูดขอธนูมันมาใช้เรื่อยๆนะครับแล้วเอาธนูไปช่วยประชาชนนะครับไถมันให้หมดตูดนะครับพอไถมันหมดตูดแล้วก็ทิ้งมันนะครับใครเกลียดลุงตู่คือเพื่อนกันนะครับใครด่าลุงตู่คือพี่น้องกันใครลงไม้ลงมือกับลุงตู่นั่นคือเพื่อนตายกันห้ามจ้างวานนะเจอลุงตู่ที่ไหนเดินเบียดเลยนะครับเดินเบียดนะครับลุงตู่จะได้เอารปภ.มาผลักเราจะได้ผลักคืนบ้างนะครับถือว่าเป็นทะเลาะวิวาทเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไปยังส.ส.นะฮะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะเจอลุงตู่ในสภาเดินเบียดเลยนะครับเดินเบียดนะฮะเดินเบียดเลยมันมีรปภ.มา 3-4 คนเบียดกันก่อนนะครับให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันจะได้ลงไม้ลงมือได้นะครับปรับ500นะครับหรือไม่ก็เดินเหยียบตีนไปเลยนะครับท่านนายกครับขอโทษครับผมเดินเหยียบตีนนะฮะท่านนายกจะตบกระบาลเราตบคืนนะครับตบคืนนะฮะถือว่าเป็นการทะเลาะวิวาทนะครับทะเลาะวิวาทเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปทำอะไรลุงตู่โดยที่ไปจ้างวานะมันผิดเยอะต้องทำด้วยตัวเองนะครับเดินเบียดอย่างเงี้ยเป็นต้นจะได้ทะเลาะวิวาทกันนะครับถ้าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเจอลุงตู่ต่อยให้เลือดกบปากสักทีนะโอ้โหมันมากเลยคราวนี้นะครับพี่ธรรมนัสนี่แบบถือว่าเป็นแม้ไม่ได้เกิดวันเดียวกันนะครับแต่ขอเป็นพี่น้องกันเลยนะครับต่อยสักทีนะฮะไว้วันหลังลุงตู่มาใกล้ๆเนี่ยจะแกล้งเดินเบียดสักทีหนึ่งดูซิว่ารปภ.จะว่าไงนะครับรปภ.ก็เบียดส.ส.มงคลกิจล้มผมเซเสร็จปุ๊บผมเข้าใจว่าลุงตู่ทำร้ายผมต่อยแม่งเลยนะครับต่อยแม่งเลยนะฮะก็ในเมื่อท้าไม่ไปท้าแล้วมันไม่ต่อยอ่ะก็ต้องแบบนี้แหละเหมือนขึ้นรถเมย์อ่ะเหมือนขึ้นรถเมย์ตอนสมัยวัยรุ่นเนี่ยเบียดแม่งก่อนนะฮะเบียดแม่งก่อนให้มันอารมณ์ร้อนแล้วมันสวนมาแล้วเราสวนกลับนะครับก็ในเมื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนี้มันโอ้ยกว่าจะอภิปรายได้เป็นปีนะครับไอ้โตแน่จริงมึงอ่ะยุบสภาดีวะอุทโธนะฮะผมเรียนเพื่อพี่น้องประชาชนเลยนะครับถ้ามีมันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยขออย่างเดียวนะฮะอย่าไปเลือกมันนะครับถ้าพี่น้องประชาชนไม่เลือกมันเนี่ยผมจะรักพี่น้องประชาชนเต็มสุดหัวใจเราจะทำงานชดใช้หนี้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเกลียดมันนะครับไล่มัน ไม่ต้องเลือกมันแล้วผมจะเป็นทาสพี่น้องประชาชนทำงานหามรุ่งหามค่ำเลยชดเชยนะฮะกับสิ่งที่พี่น้องประชาชนทำเพื่อผมนะครับสิ่งนี้ทำเพื่อมงคลกิจนะครับคือไล่มันด่ามันนะครับทำไงก็ได้ให้มันไปเร็วๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมทำงานใช้หนี้พี่น้องประชาชนเองตอนนี้มันเอาลุงตู่ออกไม่ได้ตามระบบรัฐสภามันไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วอีกปีนึงนู่นอีกนานพวกเราทนได้เหรออีกปีนึงอ่ะแม่งอกแตกตายแล้วนะครับขืนมันอยู่เนี่ยอกแตกตายแล้วนะครับผมเรียนไปยังพี่น้องประชาชนเลยนะครับถ้าลุงตู่ยังอยู่ในพรรคพลังประชารัฐอ่ะขอพี่น้องประชาชนอย่าเลือกพรรคนี้นะครับเอาแม่งให้แม่งเหลือศูนย์ที่นั่งไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นมาค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ถ้าเป็นลุงตู่เนี่ยไม่ต้องเลือกมันนะครับฟังแล้วอารมณ์มันขึ้นนะครับเห็นแล้วมันขัดตานะครับเรียนไปยังพี่น้องพรรคพลังประชารัฐนะครับสสเนี่ยไปทวงธนูจากลุงตู่ไปอีกคนละ3ดอกเดี๋ยวมันชักดาบเอานะครับไปทวงอีกคนละ3ดอกนะครับได้ยินชื่อไอ้ตู่แม่งคันมือคันจริงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปอีกครั้งนะครับใครอยู่ฝั่งตรงข้ามลุงตู่นะครับคือพี่น้องกันนะครับคือญาติพี่น้องกันเลยนะฮะใครด่าลุงตู่ผมรักมากเลยนะฮะใครร่วมขับไล่ลุงตู่ทุกวิถีทางนะฮะผมจะเป็นทาสรับใช้เลยนะฮะทำให้ประเทศไทยดีขึ้นทำให้ประชาชนไทยมีชีวิตดีขึ้นนะฮะช่วยกันเอาไอ้ตู่ออกไปนะครับสสด้วยนะครับถ้าสสร่วมไล่ไอ้ตู่เลือกเขาสมัยหน้าถ้าสสคนไหนเข้าข้างไอ้ตู่นะครับไม่ต้องเลือกมันนะฮะไม่ต้องเลือกมันนะครับแม่ค้าทำอะไรไม่ได้นะฮะเจอใครที่ใกล้ชิดลุงตู่นะฮะก็โยนเปลือกกล้วยให้มันนะครับโอเคนะครับ